สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะ Minecraft Create a Mob and Beyond ได้จบลงไปแล้วใช่ไหมเราทำเควสเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่เรายังไม่จบดีนะใช่ไหมต่อไปนี้ค่ะจะเป็นการเปิดซีรีส์ใหม่ภาคใหม่ Minecraft Create a Mob and Beyond ค่ะเวอร์ชั่นตามใจหมิวเราอยากทำอะไรเราก็จะทำค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ทำได้ใน Minecraft Mod Pack นี้แล้วมันน่าสนใจเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยอย่างแรกต้องเริ่มจากการเปิดโซนใหม่ค่ะถ้าเราดูจากในภาพนี้ใช่ไหมโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่ทำงานมุนเนี่ยมันแหลกอะแล้วโซนเนี้ยก็เป็นเครื่องจักรที่ทำงานมุนของมันนั่นแหละแล้วมันก็เริ่มแหลกนิดแล้วมิวก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปอยู่แถวนี้กันค่ะนี่พื้นที่นี้น่าสนใจมากๆเลยมันเป็นทุนด้าใช่ไหมคะติดกับหิมะค่ะมีหิมะล้อมรอบด้วยเอาล่ะไปกันเลยคนอื่นพามาดูตรงนี้ค่ะอะไรนี่พื้นที่เรียบเนียนแบบนี้สิ่งนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์โดยตรงนะมันเกิดขึ้นจากเครื่องจักรนะเครื่องจักรเอาไว้ไถพื้นที่นั่นเองใช่แล้วค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยของที่ต้องใช้หลักๆเลยนี่ค่ะ mechanical drill ค่ะเอาไว้ขุดเจาะไถตัดทุกอย่างค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นส่วนเสริมนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆค่ะไปเออว่าไปเรายังไม่ได้ทำลิฟต์บ้านไปถึงจุดนั้นเลยใช่ไหมต้องมีไหมคะหรือว่าจะบินไปเอา แล้วแต่ตอนแรกว่าอยากจะทำโซนนี้ค่ะเป็นโซนของการใช้งานแต่คือตอนที่เดินเครื่องจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบหน่วงแบบสุดๆเลยก็เลยแบบไปโซนที่ไกลๆหน่อยแล้วกันมาแล้วตัวนี้เครื่องจักรถูกหยุดการใช้งานไปประมาณ 60% แล้วค่ะแต่จะมีบางส่วนที่ยังเปิดการทำงานไว้อยู่มันยังฟาร์มได้โดยเฉพาะฟาร์มต้นไม้ค่ะต้องไหลแล้วตัวเองเต็มไม่เอ่ยโอ้ยความจุเยอะค่ะเพิ่งมีเท่าไหร่ 20,000 เอง 200,000 จุได้ตั้งเท่าไหร่ 500,000 ใช่ไหมพื้นที่ทางที่เราจะไปค่ะจะอยู่ทางทิศนี้ก็คืออยู่ถัดจากแพลตฟอร์มตรงนี้ของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ค่ะมิวจะเรียกมันว่ารถไถค่ะของที่ต้องใช้สำคัญคือคาร์ดแอสเซมเบอร์ค่ะตัวนี้เลยมันคือหน้าที่ประกบค่ะระหว่างรถไมค์คาร์ดใช่ไหมกับสิ่งก่อสร้างค่ะโครงสร้างที่อยู่ด้านบนก็คือถ้าเราวางบล็อกอะไรก็ตามรถไมค์คาร์ดวิ่งผ่านเนี่ยนี่มันจะกลายเป็นบล็อกที่ถูกแบกโดยรถไมค์คาร์ดค่ะซึ่งสุดยอดมากๆเลยนี่ไงค่ะจะแบกขนาดไหนก็ได้เขาบอกว่ารถไมค์คาร์ดนี่คือแบบจุได้แบบเต็มที่อ่ะโอ้โหสุดยอดค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก่อนวางรางรถไฟค่ะแล้วก็วางคาร์ด assembly ไปค่ะมันต้องอย่างนี้แหละของที่ต้องใช้เยอะค่ะคือ linear chassis ค่ะ mechanical drill แล้วก็กาวจำนวนมหาศาลเนี่ยแค่นั้นแหละอย่างแรกสุดใช่ไหมโอเคต่อบล็อกมาด้านหน้าค่ะสักหน่อยสัก3บล็อกแล้วก็วางยาวๆไปเลยค่ะยาวมากค่ะตามที่คุณต้องการตามที่กล่าวการยึดติดค่ะในระหว่างแบบที่ขุดนี้ใช่ไหมกับพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันต้องใช้กาวนี่แหละเราถึงได้บอกว่าต้องใช้กาวจำนวนมากๆเลยเอานับหน่อยสิความยาวเท่าไหร่แล้วจาก60ค่ะแปะไปโลดจาก60เหลือเท่าไหร่เหลือ36ค่ะก็ยาวแล้วนะทีนี้ขั้นต่อมาบนนี้ค่ะวางกาวอีกชั้นหนึ่งกำลังคิดว่าถ้าวางอย่างเงี้ยแล้วมันหมุนได้ไหมมันหมุนออกไหมคะหมุนออกได้นะเออก็ได้แต่ลำบากค่ะอุตส่าห์เตรียมกาวมาตั้ง3หลอดค่ะแต่ดูขนาดของมันนี่สิโอ้ยสว่างเนี่ยที่กังวลคือมันจะแบบรับน้ำหนักได้ไหมไมค์คาร์ดนั่นคือสิ่งที่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคต่อออกมาข้างหลังค่ะสัก 3-4 บล็อกค่ะโอ้วางอย่างนี้ไม่ได้อ่ะถ้ามันไม่เป็นแนวเดียวกันเราต้องใส่กาวเพื่อความชัวร์อ้าวพอเป็นอย่างนี้ดันเป็นแนวเดียวกันอ่ะแล้วก็ใส่กาวค่ะต่อไปก็วางที่ตักเลยอันนี้ค่ะเอาไว้ตักรางไงใช่ไหมรถรางก็ต้องวิ่งในรางอ่ะมันก็ต้องมีตัวตักนั่นเองโอ้นี่แหละนี่แหละ
เอาล่ะทีนี้เราได้เวลาหลอกแล้วค่ะใส่กาวดูสิที่เก็บของอ่ะตรงนี้แล้วกันสองกล่องขอให้มันอยู่แล้วกันเนี่ยเราใช้กล่องเนี้ยเพราะมันจุได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ย่างสุดท้ายค่ะขอวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้ไหมแล้ววางรางรถไฟลงไปค่ะโอเคเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคิดก่อนอ๋อโอเคตรงนี้อ่ะที่เป็นคาร์ดเอสเอ็มบีนี่ต้องสับไฟด้วยใช่โอ้เรายังไม่เสร็จนี่นามันจะต้องมีตัวค่ะที่เอาไว้รางไว้วางรางรถไฟเออจะได้วางรางรถไฟได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยค่ะโอเคโอเคมิวรู้ละวางติดกับตรงนี้ข้างหลังเลยได้ไหมก็ได้นะเว้นความสูง1ช่อง2ช่องวางในช่องที่3โอเควางทะลุแบบนี้ได้ค่ะเวลาทำงานมันก็ทำได้เหมือนกันแล้วเราก็เล็งเลยค่ะเล็งฝั่งนี้มองไม่เห็นต้องใส่ฟิลเตอร์ระบุค่ะแขนกลตรงนี้ว่าเป็นเฉพาะรางรถไฟเท่านั้นนะแล้วเราก็เอารางรถไฟใส่เข้าไปเลยโอเคในนี้ใส่รางรถไฟไว้ให้ด้วยค่ะจำนวนหนึ่งเผื่อต้องใช้อยู่แล้วแหละเอาล่ะทีนี้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองสักครู่โอ้แป๊บหนึ่งอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายคนแถวนี้จะตายเอาค่ะไม่อย่าเพิ่งทำงานนะเดี๋ยวนะขอเก็บก่อนโอเคนี่ค่ะของดีมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละคือแบบว่าโอ้ยย้ายเครื่องจักรได้โอ้โหดีมากเดี๋ยวขอทดสอบก่อนเอาออกก่อนค่ะขอตั้งที่เดิมนะเล่นดีๆนะที่อยากจะรู้คือดินเข้ากล่องได้ไหมเราเปิดกล่องไม่ได้ค่ะหยุดสับสวิตก่อนสิโอเคดินเข้ากล่องได้ดีงามค่ะอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดสอบกันเริ่มการทดลองได้เลยค่ะทีนี้เวลาเราเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขึ้นมาเราต้องใช้คอลเลกเตอร์เรลค่ะตรงนี้เป็นตัวให้พลังงานมาแล้วก็วางรางรถไฟค่ะให้ด้านหน้าของเขาหน่อยสัก 3-4-5 รางค่ะแค่นั้นทีนี้ก็วางเลยแค่นี้เลยค่ะความเร็วในการขุดเพิ่มขึ้นเยอะแผนกลมตรงนั้นค่ะทำหน้าที่ในการวางรางรถไฟแล้วที่เหลือมันก็ขุดเลยใช่ดีเลยค่ะสบายเนอะวิธีคนขี้เกียจไงก็มีแค่นี้เองโอ้โหไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะสโลว์หน่อยแค่นั้นเองโอ้โหขอแค่แนะนำอย่างหนึ่งนะว่าอย่าเอาตัวเข้าไปไถในนี้ค่ะเหมือนการันตีความตายอ่ะบางอย่างไถช้าไม่เป็นไรค่ะเพราะมันก็ไถโอ้โหสบายจริงคนขี้เกียจเขาเล่นกันอย่างนี้สินะจ้าเต็มที่เลยตัวเองทำหน้าเมย์ไซมอนด้วยค่ะได้โดนอัดไปแล้วข้าได้หมดอ่ะนี่มันเครื่องจักรสังหารของแท้ค่ะโอเคหยุดจะทำงานต่อไหมหยุดเลยค่ะเพราะว่ามันพ้นระยะแล้วทีนี้เราก็เก็บคืนค่ะโอ้ยมันดีงามอันนี้ต้องเคลียร์เองละมั้งชอบมากเพอร์เฟกต์ค่ะแต่ถ้าเราอยากรู้ค่ะว่าได้อะไรเท่าไหร่ก็มาที่ตรงนี้ได้เลยตั้งลงไปค่ะปิดเครื่องก่อนนี่ไงค่ะทรัพยากรที่ได้แป๊บเดียวค่ะอุ้ยเยอะมากๆต้องหากล่องมาใส่ให้มันด้วยมั้ยเนี่ยอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมเรื่องการเก็บของก่อนค่ะเพื่อความง่ายค่ะในนี้มันต้องมีอยู่สินะไหนว่างๆค่ะตั้ง1ตัวตรงนี้มันเป็น 1K หมดเลยเฮ้ย 1K ก็น่าจะพอแล้วสักแผ่นนิดอ่ะดึงออกไปสัก2แผ่นแล้วกันเราจะไปทำระบบเก็บของอย่างง่ายค่ะที่ตรงนู้นนั่นแหละเซตติ้งระบบเก็บของดิจิตอลค่ะแบบง่ายๆเนาะใส่ถ่านมาเลยยกมาทั้งกล่องขนาดนี้สั่งส่งออกถ่านมาสิผลิตเป็นพลังงานค่ะให้กับ ME controller ได้แล้วนี่ก็ท่อไปวางเอ้ยเกลียดท่อไปอ
เป็นอย่างนี้ตลอดโอ้โหนี่แหละคือท่อมันชอบบั๊กในม็อดเนี้ยมันต้องหาทิศทางการวางดีๆวางด้านหน้าได้มะได้เลยมั้งวางข้างบนไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะด้านหน้าเอาแล้วกันต่ำๆเลยโอเควางได้ทีนี้ข้างๆหมิวใส่เป็น ME chain แล้วกันค่ะนี่แล้วเราก็ใส่แผ่นดิสที่เราเอามาลงไปมันก็จะเก็บของนี้ได้ซึ่งเขาก็จะเก็บได้อยู่ที่ 1,000 เนี่ยเอ้ยมันก็น่าจะเยอะแล้วนะโอเคเราก็มีหน้าที่แค่เอาของในนี้ค่ะมาใส่ไว้ในนี้เท่านั้นเองเห็นไหม 1,000 ใบนะไม่ใช่ 1,000 ชิ้น 1,000 ชิ้นมันนิดเดียวค่ะมิวรู้สึกขี้เกียจอะถ้าเราต้องมานั่งย้ายของเองอะมันไม่ใช่ไงนี่มันต้องอัตโนมัติมีสิ่งนี้ค่ะ Acceleration Guard น่าจะทำให้เราแบบย้ายของได้ไวขึ้นค่ะเราจะใช้วิธีแบบย้ายผ่านท่อแล้วก็เข้าระบบเก็บของไปเลยโอเคมันมีวงเล็บ4อย่าบอกนะสูงสุดได้4อันน่าจะอย่างนั้นลองดูสิหาไว้สัก6ค่ะเพราะว่าไม่ชัวร์ไงแล้วก็คราฟต่อใส่ลงไปคราฟมา6อันเรียบร้อยค่ะแต่พลังงานอาจจะไม่พออาจจะต้องใช้ไดนาโมเพิ่มค่ะเพิ่มอีก1ตัวแล้วกันแล้วถ้าเรากลัวไม่พอจริงๆนั้นก็เอาเงินไปช้อปปิ้งค่ะถ้าไม่พอก็ซื้อไดนาโมตรงนั้นเลยแล้วก็เอาแบบติดตั้งระบบพลังงานให้เลยเนาะเราก็วางตรงนี้ค่ะอีก1ตัวที่ผลิตพลังงานเพราะว่ากลัวไม่พอปกติเราต้องใช้ตั้ง 3-4 ตัวโอเคมิวก็จะเดินสายไปโอ้ไม่ใช่เงียบเอ๋มันไม่ประกบติดกันค่ะโอ้จำได้แล้วเขาต้องใช้สิ่งหนึ่งค่ะมันชื่อว่า Export กับ Import Bus ใช่มาแล้วค่ะเราต้องใส่เข้าไปแบบนี้โอเคแล้วตัวอัพเกรดล่ะใส่เข้าไปค่ะอ๋อสูงสุด4ตัวจริงด้วยเอาล่ะก็ใส่ลงไปเลยอย่างนี้แหละทีนี้สมมุติไอเทมหนูใส่เก็บไว้ในกล่องแรกดีกว่ากล่องแรกตัวเกียร์จะเยอะกว่าอ่ะใส่เข้าไปซิใส่เข้าไปอุ้ยไอเทมมาอย่างรวดเร็วเขาก็จะถูกส่งเข้ามายังระบบเก็บของตรงนี้สินะนั่นเลยค่ะดูพลังงานซิมันพอไหมอุ้ยพอค่ะชิวๆเลยอย่างนี้เราจะไถภูเขาลูกนี้ค่ะให้หมดก่อนแล้วกันเนาะพร้อมแล้วระวังไปวางไปเลยจ้าแล้วก็ลิเวอร์ค่ะเอามาเอ๊ะทำไมหยุดอ้าวเอ๊ะรางรถไฟถูกวางไว้ผิดอ่ะเดี๋ยวโอ้หัวมันล้ำไงตอนแรกทำให้ระบบตรงนี้มันชนอ่ะแหมตรงนี้วางรางรถไฟธรรมดาไปอีกอ่ะนิดนึงแล้วเราก็โดดวางอย่างนี้สิอ้าวทนอะไรคะเนี่ยถึงได้หยุดอีกอ๋อดินมันถูกพรวนไปในตอนแรกไปแล้วใช่ไหมจ้าแล้วมันก็หยุดทำงานอีกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวมิวขอไปเช็คให้ละเอียดรอบคอบแล้วกัน 5 minutes later พบปัญหาในเครื่องจักรเลยอะมันเกิดจากระบบถ่ายเทของออโต้เวลาที่มันเอาของออกทั้งหมดค่ะเขาก็เลยไม่ได้เหลือรางรถไฟไว้ให้ไงเพราะไม่มีรางรถไฟมันก็วางไม่ได้ค่ะเหตุผลแค่นั้นเองทำให้วุ่นวายขนาดนี้กับไอ้เรื่องแก้นั้นน่ะหรือนี่เลยค่ะใช้เรสโตนการ์ดค่ะควบคุมด้วยเรสโตนใส่เข้าไปโอเคแอคทิเวตเสมอไม่ค่ะจะให้มันแอคทิเวตตอนที่มีกระแสไฟเรสโตนเท่านั้นค่ะโอเคทีนี้พอใส่รางรถไฟไปเห็นไหมรางรถไฟอยู่ค่ะไม่ถูกดูดออกแล้วถ้าปรับล่ะแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ activate เสมอหายไปแล้วรางรถไฟค่ะก็ง่ายเลยทำงานเฉพาะตอนที่มีกระแสไฟเท่านั้นนะห้ามดูดรางรถไฟออกโว้ยเอารางรถไฟของเรามากินเทสระบบที่มั่นใจว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปค่ะไหนนี่ไงก็วางได้ก็แก่นั้นแหละ
จ้าเริ่มทำงานแล้วโหเครื่องจักรสังหาเนี่ยนี่มันดีงามมากๆเลยเจ้าสิ่งนี้อ่ะพูดตรงๆนะไอ้ระบบเนี้ยเอาไปขุดบล็อกอะในเนเธอร์ก็ได้หรือขุดบล็อกในโลกปกติก็ได้อ่ะไทเร่ก็ได้แต่มันอาจจะต้องมีแบบการบิวให้สูงขึ้นเนาะอย่างเช่นแบบมีการวางบล็อกออโต้ได้อะไรอย่างงี้ค่ะมันจะได้มีการวางบล็อกแล้วก็วางรางรถไฟต่อๆกันได้ยังไงล่ะน่าสนใจดูพื้นที่ตรงนี้สิคะมันเรียบเนียนเนี่ยวิวถ่ายออกไปแล้ว1ชั้นโอเคลองดูกันเธอพอดูดไอเทมหรือไม่ไม่ดูดเลยค่ะโอ้โหอย่างเต็มเต็มมากมายอันนี้ก็แบบสามแถวแรกเนาะสับถ้าสับแค่เดียวล่ะไปไหมไปค่ะไม่ไปแฮะต้องสับสองอันเนี่ยพร้อมกันดูดอย่างไวไหนใครร้องว่าไงโอ้โหน่ารักเป็ดห่านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็นกฮูกเหมือนกันค่ะอ้าวไข่นกฮูกนี่ก็ไข่นกฮูกอ้าวตอกมาไม่เห็นมีลูกนกฮูกเลยค่ะแต่ละยังกำลังส่งค่ะเอ้ยเดี๋ยวมีว่ามันเต็มอ่ะวู้สีส้มเลยค่ะเต็มแล้วแหละเต็มจริงด้วยการ์ดแบบ 1K ไม่พอต้องไปเอาหลายๆ K สินะเอาแผ่นดิสระดับ 16K ก็พอแล้วค่ะไม่ถึงขั้น 64 หรอกมาใส่เข้าไปแทนแล้วก็เจ้านี่ก็ใส่เข้าไปในนี้ได้ไหมใส่เถอะไอ้ทำไมมันใส่แผ่นดิสในนี้ไม่ได้ฮะนี่แปลกแผ่นดิสปกติยัดลงในนั้นก็น่าจะได้นี่ทำไมมันไม่ยัดลงนั่นสิคะไม่รู้ไม่เป็นไรเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันต้องออกหมดไว้หมดเกี้ยงเลยหมดเกี้ยงเลยสับสวิตไฟขึ้นค่ะแล้วก็ใส่รางรถไฟไปแค่นี้อยากจะย้ายไปขุดที่ไหนค่ะก็ทำได้แล้วในตอนแรกอะเขาถ่ายไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่มันเป็นพื้นบนสุดมันไม่เท่ากันใช่ไหมตอนนี้พื้นบนสุดเท่ากันแล้วค่ะเขาถ่ายได้ในพื้นที่กว้างขึ้นโอ้เราคงต้องแบบเอาลงให้ลึกกว่านี้เนี่ยเห็นไหมดูสิคะดีงามมากๆค่ะปิ่มปลื้มมากปลื้มปริ่มเลยแหละคือไม่ว่าเครื่องจักรมันจะดีขนาดไหนค่ะแต่แบบกองหินน้อยๆแค่นี้เราก็คงไม่ยกเครื่องจักรมาตั้งหรอกเนาะถ่ายเองก็ได้อะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วดูสิคะซูมเห็นน้ำพอถอยออกมาไม่เห็นน้ำค่ะมันเป็นแบบบั๊กกราฟิกอะเป็นตอนที่วางท่ออะวางท่อในมอด Apply Energetic 2เนาะดูสิโอ้โหไม่เห็นน้ำแต่ก็คือไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นมากมายอะไรอะแต่แค่ส่งผลต่อความรู้สึกว่ามันไม่สวยอะมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปหาวิธีแก้ตอนแรกก็แก้ไปแล้วนะแล้วก็แก้ได้แล้วค่ะตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือแต่งานไปในแล้วโหดีงามค่ะเรียบเนียนโอ้โหดูสิภูเขาทั้งลูกหายวับไปในพริบตาเมื่อเห็นพืชค่ะที่อยู่แถวนี้เราก็คิดได้ว่าเอ๊ะเราจะใช้ตัวนี้ดีไหมนะในการหาเงินค่ะเป็นแหล่งเงินได้ของเรานี่ไงล่ะสวีทเบอร์รี่น่าสนใจมันมีวิธีหาอยู่นะฮะวิธีแรกคือการปั๊มบนมิลแล้วเอามายัดเลยกับวิธีที่สองคือการทำฟาร์มถ้าปั๊มบนมิลเอามายัดมันต้องใช้กี่อันเนี่ย1 2 1 2ใช้2อันก็เป็น1แปลว่าบนมิล1กองก็จะได้สวิตเบอร์รี่คือ32ใช่ไหมคะถ้าทำอย่างนี้ก็ได้นะเราไม่ต้องทำฟาร์มให้มันยุ่งยากอะแค่ทำระบบออโต้ในการปั๊ม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 ไปก็ได้เลยอะเฮ้ยน่าสนใจระบบนี้อะแต่เราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วไงตั้งใจที่จะทำฟาร์มแล้วไงแล้วอยู่ดีๆคิดได้ว่าเอ๊ะมันมีอีกหนึ่งวิธีนี่นาเอาล่ะจะเอารูปแบบไหนดีล่ะคะเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราต้องมีเบอร์รี่หวานแบบเยอะๆก่อนใช่ไหมโอเคบล็อกนี้ขอดูก่อนนะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวมิววางกล่องไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ติดสายมันเป็นสีแดงเขาชื่อว่าอะไรนะคัตเตอร์เหรอคะไม่ใช่ประแจเหรอเออใช่ค่ะตัดสายออกก่อนโอเคเปลี่ยนตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นสวิตเบอร์รี่แบบชั่วคราวไปก่อนเรียกง่ายๆว่าต้องปั๊มเบอร์รี่หวานนั่นแหละได้เวลาเดินเครื่องแล้ว
มันต้องเดินทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอโอเคใช่ค่ะเอาแต่โซนนี้ไม่ทำงานที่ไม่ทำงานเพราะอะไรล่ะเพราะการตรวจนับไอเทมค่ะว่าไอเทมมีขนาดนี้ปุ๊บจะไม่ให้ทำงานแล้วนะอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไหนดูสิก็ดีงามค่ะใส่มาเรื่อยๆปั๊มเบอร์รี่ปั๊มเบอร์รี่นี่ไงล่ะเราก็จะได้เบอร์รี่เข้ามาในนี้แล้วค่ะตอนนี้เราปั๊มมาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทำการปลูกทีหลังเนาะเบอร์รี่การปั๊มเบอร์รี่รูปแบบเนี้ยถ้าเราทำฟาร์มแบบใหญ่ๆเราก็ได้เบอร์รี่มาขายเอาเป็นเงินได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยหรือเราจะเน้นการปลูกก็ได้นะปลูกดีงามค่ะแบบมันมีหลายวิธีอ่ะนี่ไงเฟิร์นพวกนี้ใช่ไหมคะเอามาหั่นๆแล้วเอามาบดพอบดไปก็ได้มาเป็นโบนมิลใช่ไหมบดเราต้องย่างโอ้คือสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะมันต้องผ่านการย่างด้วยถ้าเราจะใช้เครื่องจักรก็ต้องใช้ปริมาณมากๆการปลูกน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแล้วไม่แหลกด้วยในการปลูกพืชใช่ไหมคะเราต้องปลูกบนดินเนาะแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นหินมันจะปลูกได้ยังไงมีข้อเสนอนวัตกรรมแห่งความขี้เกียจอันต่อไปค่ะระบบปูพื้นดินแบบออโต้ใช่คือแบบคนไม่ขยันน่ะใช่ไหมด้วยความขี้เกียจวิดเดี๋ยวนะแบบไม่แบบนี้ไม่ได้อะถ้าเป็นแบบนี้มันจะคิดเกินไปมันต้องยกสูงขึ้นอีกหนึ่งบล็อกวิดยาวๆค่ะดินเนี่ยชาสิทธิ์มันจะเชื่อมกันอยู่แล้วเราจะใช้เครื่องจักรตัวนี้แหละในการปูพื้นดินแล้วก็จะใช้เครื่องจักรตัวนี้แหละในการปลูกเบอร์รี่แบบอัตโนมัติมันน่าจะน่าสนใจดีโอเควิดเราจะลองดูก่อนเนี่ยแบบพื้นฐานโอ้โหไม่เอาอ่ะต้องมาอย่างนี้มั้ยเนี่ยใช่อ่ะเออแบบนี้น่าจะวางบล็อกดินได้มั่นใจจะปลูกเบอร์รี่ได้แน่นอนค่ะโอเคแขนกลพร้อมส่วนดินมิวติดไว้ด้านข้างแล้วกันค่ะมันจะติดไว้ตรงไหนก็ได้ไม่มีปัญหานี่เลยเตรียมมาเท่าไหร่ 5,000 ค่ะระบบฟิลเตอร์ก่อนอย่างแรกเฮ้ยถ้าเราไม่ระบบฟิลเตอร์มันจะจับได้ไหมมันก็จับได้นี่ฮะเออไม่จำเป็นนี่นาไม่ได้อะมิวเพิ่งนึกอะไรได้คือจินตนาการมันไม่ผ่านผ่านไหมจินตนาการแบบนี้โอ้ยผ่านนี่เพราะว่าตัววิ่งอยู่ด้านหน้าอะโอเคไม่สิตัววิ่งอยู่ด้านหน้าก็จริงแต่จะต้องมีแขนกลอันหนึ่งเอาไว้วางรางรถไฟด้วยโอ้นั่นเองค่ะว่าอยู่รู้สึกตึงตึงใจด้านหน้าของเราเราก็วางแขนกลลงไปเลยโอเคฟิลเตอร์ใส่เป็นรางรถไฟค่ะใส่ตรงนี้ใส่กล่องแล้วก็ใส่รางรถไฟลงไปค่ะพื้นที่ด้านหลังวางเป็นกาวแล้วกันเนาะแล้วก็ทาสีเหมือนเดิมค่ะเอาลงมาเลยกาวแล้วก็ที่ตักรางรถไฟโอเคนี่ไงมันต้องเป็นรูปแบบนี้สิคะมิวว่ามันเวิร์กแล้วแหละลองเอามาทดสอบลองเอามาทดสอบระบบดูค่ะมันไม่วางดินให้แฮะหรือเขาแบบตรวจสอบดินที่อยู่ในนี้ไม่เจอเหรอแบบหาดินในนั้นไม่เจออาจจะเป็นไปได้อะเดี๋ยวลองเอาดินออกจากดอเวอร์ดูนะไม่จริงไม่น่าจะเป็นปัญหานะฮะโอเคใส่ดินลงไปในนี้ใส่รางรถไฟให้ไปเนี่ยฟิลเตอร์ก็ระบุว่าเป็นดินแล้วลองสับดูสิโอ้ก็แค่นี้แหละใช่ค่ะถูกต้องก็แค่นี้แหละก็แบบก็แปลว่าชัดเจนเลยอ่ะอยู่ในดรอเวอร์มันเหมือนไม่รับรู้ค่ะว่ามีดินเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องทำเราต้องเอาดินค่ะออกมาใส่ในกล่องเชสโอเคเดี๋ยวไปเอากล่องเชสกล่องใหญ่มาดีกว่าพร้อมสำหรับการเทสค่ะแล้วน้ำก็บักไม่หายใช่ไม่เป็นไรวางไปเลยค่ะคอนโทรลเลอร์เรลแล้วก็รางรถไฟอีก 3-4-5 อันวางไปทีนี้จัดเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแบบนี้ไม่ได้ค่ะโอ้ยใหม่ๆๆๆเราต้องวางให้ดี
วางแบบนี้ไม่ดีวางแบบนี้เดี๋ยวถูกลากไปด้วยไม่ได้นะห้ามเลยโอเคเดี๋ยวรีวางอ่ะวางใหม่วางใหม่งานนี้เราต้องภาวนาเอาว่าอย่าให้โดนลากไปนะไม่เอาไม่ไปเด็ดขาดเนี่ยวางไงเนี่ยเอาอันนี้แหละตัวเองนี่มันหมุนไงเราน่าจะไปโดนสวิตช์มันนั่นแหละไปเป็นชุดเลยลืมล็อกทิศทางแน่นอนเลยอ่ะไปเลยค่ะจ้าไหนดูสิก็นี่ล่ะโอ้โหเก่งอ่ะพอเขาทำงานได้ดีค่ะชีวิตเราก็สบายโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่มิวรอมาเนิ่นนานดูนี่สิคะการปูพื้นบ้านแบบไม่ต้องทำอะไรเลยดีงามมากๆทั้งการแบบเคลียร์พื้นดินตรงนี้ค่ะแบบที่ไม่ต้องทำอะไรมาถึงตรงนี้ค่ะระบบออโต้เคลียร์อีกอู้เพอร์เฟกต์สุดๆดูความฟินนี้สิโอ้เสนอฟาร์มรูปแบบคนขี้เกียจอันนี้จริงนะแค่วางบล็อกแล้วเอาแบบกระทาก่อสร้างกันลากปื๊ดเดียวมันก็เสร็จแล้วแหละแต่คือเราไม่ขยันอย่างนั้นทุกวันนี้อ่ะยอมสร้างพวกนี้แหละเพราะเวลาที่สร้างไปแล้ว1ครั้งค่ะเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะเก็บไว้ทันอย่างอื่นได้หลายอย่างค่ะคุ้มต่อไปใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้เลยค่ะเป็นเบอร์รี่เฮ้ยเฮียใส่ไปทั้งกองเอามาคืนคือตอนแรกเราคิดว่ามันไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมแต่เราลืมนึกไปค่ะว่าเวลาเราไถตรงเนี้ยมันจะได้รางรถไฟไปด้วยผลปรากฏค่ะเจ้าพวกนี้มันก็จะไปถือรางรถไฟแทนไงก็เลยต้องใส่ฟิลเตอร์แต่ถ้าเราใช้ระบบวางรางรถไฟแบบที่วางไปเลยเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องตักออกก็อาจจะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะเนี่ยและในด้านหน้าตรงนี้ของเราค่ะก็จะเป็นนี้เลยเบอร์รี่ค่ะประมาณ 5,000 เบอร์รี่ค่ะจะเต็มใส่1เคสได้โอเคตรงนี้มีอีกนิดนึงเอาไปไว้กล่องเดียวกันแล้วกันโอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วสำหรับการไปปลูกต้องสับขึ้นไงหนึ่งทีมันจะปลูกว่าแล้วใช่เลยนี่เลยแกคือรูปแบบล็อกแล้วยังอะห่วงมากที่สุดเลยล็อกแกเรายกรางรถไฟสูงขึ้นหนึ่งระดับค่ะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยโอ้โหความสบายหรือรถนี่มันคืออะไรกันคะธุรกิจฟาร์มเบอร์รี่ค่ะการปลูกเบอร์รี่แบบอัตโนมัติโอ้โหสุดยอดจริงๆเบอร์รี่ 5,000 ต้นใช้เวลาปลูกถึง1นาทีไหมให้เลยค่ะไม่เกินสัก2นาที3นาทีหรอกเสร็จอะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่หมิวบอกไง Minecraft Mod Create ค่ะถึงแม้เราจะทำเควสจบแล้วใช่มะเว้นหลังค่ะจบทุกบทเรียบร้อยแต่มันก็คือมีอะไรอีกเยอะให้น่าเล่นนี่เลยค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นระบบการปลูกพืชแบบอัตโนมัติไถพื้นดินแบบอัตโนมัติวางบล็อกให้แบบอัตโนมัติค่ะอุ้ยฟินฟินสุดๆค่ะโอ้คุณผู้ชมแค่มิวรู้แล้วทำไมมันถึงมาถึงได้แค่นี้เพราะพลังงานที่ส่งมาค่ะด้วยตัวรถรางไอเรียกว่าที่ชื่อว่าเรลค่ะคอนโทรลเลอร์เรลอะมันส่งมาได้สูงสุดแค่นั้นค่ะก็เลยทำให้ด้านจะปลูกได้แค่นั้นอันนี้เดานะโอ้ยการเดินนี่ไม่ปลอดภัยค่ะแต่ในที่นี้เราเห็นแล้วนี่ไงแค่เพิ่งลงไปค่ะเบอร์รี่ก็โตแล้วอ่ะพร้อมเก็บเกี่ยวโอ้โหในอนาคตเราต้องมาทำระบบเก็บเกี่ยวเบอร์รี่หวานนี้แล้วแหละค่ะเพอร์เฟกต์ดีงามมากๆคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะโอ้โหพระอาทิตย์ก็กำลังตกดินกันนี่คือ Minecraft Mod Create ค่ะ Above and Beyond เจอกันในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ